ีค่ะเพื่อนๆ Palaver by Jai Hai วันนี้เจนจิพาทุกคนนะคะมาบุกที่นี่เลย Cat Hotel by The Glass House Studio นั่นเองซึ่งเจ้าของที่นี่ทุกคนต้องรู้จักในฐานะนักแสดงเด็กนะคะนั่นก็คือคุณแพทริกนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะดีเจแพทนั่นเองนะคะเขารอเจนจิอยู่ในโฮเทลมีของฝากมาให้เขาด้วยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะเชิญออกมาข้างหน้าแป๊บนึงได้ไหมจ๊ะออกคนเดียวห้ามคนอื่นออกแบ๊วสายแบ๊วและนี่นะคะก็คือคุณแพทริกนะคะหรือว่าสวัสดีครับดีเจแพทนั่นเองสวัสดีจ้าต้อนรับสู่บ้านของแพทแล้วก็โรงแรมนะครับทุกๆคนมีกระเช้านะคะผลิตภัณฑ์จินนี่นะคะทั้งจินนี่สติ๊กนะคะอาหารนะคะแล้วก็ขนมแมวเลียด้วยเอาไปให้น้องแมวของคุณแพทนะคะขอบคุณครับผลิตภัณฑ์เขาดีมากขายเก่งนะเอาฝากเขาก่อนค่ะคุณพี่ขอบคุณครับทำไมถึงทำแคทโฮเทลในบ้านของเราเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้รู้จักโรงแรมแมวมาก่อนไม่รู้ด้วยว่าโรงแรมแมวมีอยู่บนโลกใบนี้อะไรเงี้ยจริงๆเราไม่รู้มาก่อนเลยเพราะว่าเราไม่ใช่แบบว่าคนที่เคยเอาแมวไปฝากแล้วก็คือเราไปเลี้ยงของเรามาตลอดใช่เลี้ยงเฉยๆเราก็ไปเราก็ชอบเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำเองของเราบ้านสักหนึ่งอันเพราะว่าสถานที่เราอะแมวมันน่าจะแฮปปี้มีกระจกมีนกมีกระรอกให้เขาดูตลอดเขาน่าจะไม่เบื่อเลยก็เลยเริ่มทำมาตั้งแต่ประมาณกุมภาแล้วเป็นไงผลตอบรับดีนะคนมากันดีคนเริ่มกลับมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเข้าใจแล้วว่า10ห้องไม่พอเต็มทุกเสาร์อาทิตย์เลยตอนนี้มันแบบขนาดกระทัดรัดอยากเข้าไปเป็นกับแมวลูกค้าแต่เข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะเชิญครับอันนี้น้องแอลต้าเฮ้ยโผล่มาข้างบนนี่ก็คือจำแมวลูกค้าได้หมดเลยจำได้หมดแอลต้าทูน่าป๊อปคอร์นฟุกุวากิวอันนี้คือบ้านเปอร์เซียคืองี้ความเจ๋งของห้องเนี้ยอันนี้มีอย่างนี้มี5ตัวนี่คือห้องสแตนดาร์ดค่ะแล้วห้องสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีรูอยู่ตรงนี้ข้างในนี้เป็นเปิดได้เพื่อเป็น connecting room connecting room ใช่ถ้ามองเข้าไปตรงนี้จะมีรูอยู่เขาก็จะจองแบบนี้5ตัวเขาจะอยู่บนล่างก็ขึ้นลงขึ้นลงได้เลยแล้วขนาดห้องนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าห้องแบบนี้จะอยู่ที่คืนละ350คืนละ350แล้วเราก็จะมีราคาเป็นเรทแบบครึ่งเดือนกับ1เดือนด้วยมันก็จะถูกลงมาแบบเหมาไปเลยใช่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องสวีทห้องสวีทก็จะเป็นห้องที่ใหญ่กว่าแต่มีของเล่นเยอะกว่าอยู่ด้านในแบบสำหรับจุแมวกี่ตัวอันนี้เนี่ยได้3ตัวแต่ว่าถ้าจะเอาตัวที่4มาก็จะมีโบกเพิ่มตัวละ50บาทต่อคืนใช่อันนี้เขาเจ้าของอยู่อังกฤษฝากประมาณ1เดือน1เดือนอันนี้อยู่อเมริกาฝากประมาณ5เดือนไม่ กลับมาที่ปีหน้าเลยอ่ะเราอยู่ได้คนก็อยู่ได้เป็นห้องที่แบทชอบเข้าไปนั่งชาร์จแบตเพราะว่าจะมีปลั๊กไฟต้องมีปลั๊กไฟในห้องเพราะว่าบางลูกค้าบางเจ้าเขาเลี้ยงแมวด้วยน้ำพุแล้วแมวเขาจะกินน้ำจากจานเปล่าๆไม่เป็นเขาก็ต้องเอาน้ำพุมาเสียบบริการที่เรามีให้อยู่แล้วเนี่ยก็คือเราจะถ่ายรูปอัปเดตทุกวันการปล่อยแมวของเราเนี่ยเราจะบอกกับลูกค้าเป็นสิ่งที่เราพรอมิสได้ว่าออกมาเล่นข้างนอกเนี่ยอย่างน้อยวันละ2ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงถ้าสมมติมาในช่วงที่มีแค่4ห้อง5ห้องเนี่ยบางทีเราก็ปล่อยเขาครึ่งวันเช้าครึ่งวันเย็นอะไรแบบนี้ได้เลยปล่อยชิลได้เลยเพราะว่าแมวไม่เยอะมากลูกค้าบางเจ้าที่เขาฝากนานมากเหมือนเจ้าเนี้ยที่บอกไปอเมริกาอยู่5เดือนเนี่ยเราก็ให้เขาวิดีโอคอลคุยได้เลยแล้วก็มานั่งคุยกับเขาให้เราก็มีบริการเสริมวิดีโอคอลให้เลยถูกต้องครับก็อีกหนึ่งบริการก็คือแคทแท็กซี่คือแมวที่จะมาฝากที่นี่ได้ต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างคะฉีดวัคซีนครบก่อนอย่างแรกนะครับผมทุกวัคซีนแล้วก็หยดยาเห็บหมัดโรคติดต่อทั้งหมดไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะคะตรงส่วนของสตูดิโอข้างในตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะและนี่นะคะภรรยาของคุณแพทริกค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะลิตาค่ะก็ทำหลายอย่างเลยค่ะก็มีทั้งสตูดิโอโรงแรมแมวแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองเป็นบาร์บีคิวของผู้หญิงนะคะแนะนำหน่อย
หน่อยว่า2ตัวนี้ชื่ออะไรสายพันธุ์อะไรอ่ะไหนดูหน่อยดิหันหน้าหากล้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อบุญชูค่ะหันหน้าบุญชูหน้าเชลาอาจารย์หน้าเชลาหันหลังก็คือดูไม่ออกนะอันนี้บุญชูค่ะนี่เป็นสกอตติสใช่สกอตติสโฟมเหมือนกันทั้ง2ตัวครับค่ะอันนี้คือสมคิดสมคิดสมคิดกับบุญชูสมคิดจะเป็นพี่บุญชูนิสัยและวีรกรรมของเขาเป็นยังไงคะสมคิดเขาเป็นแมวเรียบร้อยเนาะเขาเป็นแมวไม่ค่อยมีบทไม่ค่อยมีซีนจะเป็นอยู่จับตั้งตรงไหนก็จะแบบว่าฉันมีความสุขฉันอยู่ตัวคนเดียวได้ไม่ค่อยจะก่อเรื่องอะไรแต่ชูเนี่ยถ้าให้นึกถึงวีรกรรมไปแล้ว เอาที่ลูกเอาที่ลูกแฮปปี้เอาที่ลูกแฮปปี้เขาอะจะอย่างที่ทีมงานเห็นนี่แหละจริงๆแล้วมันจะกลัวเขาจะหลบซ่อนแล้วหลายรอบมากที่เราเปิดหน้าต่างระเบียงที่คอนโดทิ้งไว้แล้วเราหาเขาไม่เจอแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วเราก็นึกว่าเขาว่าตกลงไปแล้วไปถึงขั้นที่ต้องวิ่งลงไปถามยามไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่หลายรอบใจใจใส่แล้วแตกตื่นแล้วตอนนั้นบ่อยมากแต่จริงๆคือเขาไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันสักพักก็เดินออกมาเองตัวก็ไม่เล็กนะคะแต่ว่าเขาจะแบบมีมุมซ่อนสมมติเราเจอหนึ่งมุมหลังจากนั้นเขาจะไม่ซ่อนมุมนั้นแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่ใช่ความลับแล้วหามุมใหม่ทันทีอันนี้คือวีรกรรมอย่างนี้วิธีการเลี้ยงดูแมวทั้ง2ตัวแต่แพทย์เอาจริงแพทย์เป็นแบบว่าเป็นพ่อดุเหมือนกันนะเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีคุยพ่อดุใช่อันนี้คือจะโดนตีบ่อยมากอะไรแล้วใครโดนตีอะไรคนนี้เหรอคนนี้โดนหน้าเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาทำรายการสัตว์อยู่แล้วไม่ได้มาแบบว่าผู้ใหญ่ก็ดูไม่ใช่เด็กดูอย่างเดียวก็จะมีจีมีดุเขาบ้างแต่ว่าเขาก็จะเชื่อฟังนอกจากวีรกรรมที่มันแสบๆแล้วความน่ารักที่เราต้องแบบงุยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยที่ทำให้แพทเสียงส่งแพทจะมีเพลงนะนี่อ้วนจัง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 อ้วนแค่นี้แหละมันไม่ใช่เพลงมันคืออ้วนจังอ้วนๆเป็นแมวสีเทาแมวสีเทาชื่อว่าอ้วนๆ อันนี้ก็ท่านๆเลยคไม่น่าเลยว่ะไม่น่าเข้ามาถึงบทนี้เลยเนาะเขาแต่งเพลงให้แมวของเขาด้วยก็เห็นแล้วนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยมีเอ็กซ์เพรสยังไงกับแมวแต่ถ้าเราจะแสดงความรักจริงๆเราจะแสดงความรักกับแมวทั้งสองตัวยังไงแต่ว่าถ้าถามว่าแพทชอบแสดงความรักกับเขายังไงก็คือชอบอุ้มแบบที่ทำให้ดูเมื่อกี้นี่แหละแบบอุ้มแบบเหมือนเบบีรู้สึกเหมือนเลี้ยงเบบีหนึ่งตัวแล้วก็นั่งเกาให้เขาจนเขารู้สึกว่ารำคาญแล้วเขาก็จะกระโดดออกไปค่ะแล้วลิตาล่ะคะถ้าของลิตาทั้งมุดทั้งยีทุกอย่างค่ะได้เลยพอลิตาได้ถูหน้าถูหน้าได้เลยตื่นมาก็คือนอนอยู่บนหน้าอะไรเงี้ยได้เลยแล้วมันจะฟินมากใช่มันดีมากเลยนะมันเลยขนาดนี้ติดใจมากเลยกับการแบบฝากตัวเองหน่อยละกันว่าเราสามารถติดตามผลงานหรืออะไรของทั้งสองได้ยังไงก็ฝากที่นี่ด้วยครับก็คือโรงแรมแมวเนี่ยแหละครับ Cat Hotel by The Glass House Studio ส่วน Studio เนี่ยก็คือชื่อ The Glass House Studio ก็คือเป็นมาก่อนมันเลยมี Cat Hotel by The Glass House ตามมานะครับแล้วก็ฝาก IG ของแพทชื่อว่า DJ Patrick 955ครับก็ติดตามผลงานได้ตามนั้นติดตามผลงานแล้วก็อยากจะจ้างไปเล่นละครจ้างไปเล่นอะไรก็จ้างได้ได้ครับขอบคุณทั้งสองขอบคุณครับขอบคุณกิ๊บเซตที่บอกให้ตอนต้นรายการกิ๊บเซตจินนี่ให้ดูกันอีกรอบเอาไปสปอยเด็กกันได้เลยเอาไปเลี้ยงเนี่ยอันนี้เคยให้ที่มันเป็นน้ำแบบว่าน้ำเกรวี่ใช่ไหมใช่อันนี้เราเคยให้นะเราเคยแท็กไปให้จินนี่ด้วยหยุดขายกันได้แล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยขอบคุณผู้ชมด้วยครับนะคะจันจีจะพาทุกคนไปรู้จัก World Diamond Cattery นะคะเป็นที่พัฒนาสายพันธุ์แมวนะคะทั้ง Scottish และ British ด้วยและนอกจากนี้นะคะกวาดรางวัลมาหลายรายการเลยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะในช่วง Top Dog Cat กับ World Diamond Cattery ค่ะสวัสดีค่ะวอนะคะวอไดมอนด์นะคะเป็นเจ้าของฟาร์มแมววอไดมอนด์แคทเทอรี่ค่ะบีดน้องแมวทั้งหมดนะคะ2สายพันธุ์คือน้องแมวบริติชช็อตแฮร์แล้วก็สกอตติชโฟลด์ค่ะแล้วยังเป็นเจ้าของร้านอาบน้ำแมวนะคะไดมอนด์เรดกรูมมิ่งค่ะ
องคนนี้นะคะชื่อมาวิน่านะคะเป็นน้องแมวสายพันธุ์สกอตติชเทรนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสกอตติชเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทก็คือแมวหูพับกับหูตั้งนะคะตัวนี้นะคะเรียกว่าสีบราวน์แท็บบี้วิทไวท์ค่ะคือช่วงหน้าผากจะมีลายแท็บบี้นะคะแล้วตามตัวเขาเนี่ยเวลาขนที่ลู่ลงไปแล้วเนี่ยจะมีลายแท็บบี้เป็นเส้นๆนะคะก็เลยเรียกว่าบราวน์แท็บบี้ค่ะสกอตติชนะคะนิสัยอย่างที่เห็นเลยก็คือเป็นแมวที่ขี้อ้อนนะคะแล้วก็เป็นแมวที่ไม่ซุกซนเป็นแมวที่ติดเจ้าของนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยสำหรับแมวสกอตติชน้องแมวตัวนี้นะคะชื่อว่าวอร์เรมอนเคนตักกี้นะคะเป็นน้องแมวสกอตติชสเตรนก็คือสกอตติชหูตั้งเหมือนกันนะคะรุ่นของขนสั้นนะคะสัดส่วนนะคะตัวเนี่ยจะไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวมากเกินไปหัวเนี่ยมีความกลมนะคะมีความโค้งนูนนะคะแล้วก็กระดูกขาค่อนข้างใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ขนที่เต็มแน่นนะคะหางนะคะที่มีความยาวไม่สั้นนะคะแบบนี้คือสิ่งที่กรรมการชอบนะคะจริงๆแล้วขนสั้นกับขนยาวบรีดสแตนดาร์ดในการตัดสินนะคะค่อนข้างเหมือนกันน้องแมวตัวนี้นะคะชื่อน้องไบอันนะคะเป็นน้องแมวสายพันธุ์ British Shorthair ค่ะน้องแมวเป็นสีเขาเรียกว่าบลูโกลเด้นนะคะจะเป็นสีทองชมพูการเตรียมตัวสำหรับแมวประกวดสำหรับสายพันธุ์ British นะคะสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงเลยก็คือเรื่องขนแมวขนสั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะประกวดแล้วแพ้แมวขนยาวนะคะขนจะต้องมีความแน่นมีความสั้นมีความDance ก็คือเวลา Dance Code หรือว่า Clips Code นะคะเวลา Grooming เสร็จแล้วเนี่ยขนที่ลูดไปที่ตัวเป็นกรรมการเขาจะจับแล้วเขาจะลูดขึ้นลูดลงอะค่ะขนจะต้องบีบเด้งแล้วก็ตีกลับที่เดิมส่วนเรื่องของโครงสร้างนะคะหัวนะคะก็คือตรงนี้หัวจะต้องมีความกว้างนะคะตำแหน่งหูสองข้างจะต้องเบนออกนะคะคางต้องเต็มนะคะรูปปากต้องสวยนะคะหน้าอกเนี่ยบอดเชสตรงเนี้ยต้องกว้างนะคะกระดูกขาเนี่ยกระดูกเท้าต้องใหญ่นะคะลำตัวเนี่ยยาวได้แต่ต้องสรีระคือจะต้องดีนะคะจะต้องไม่ผอมมีความเต็มนะคะหางนะคะไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวเกินไปขนนะคะสำหรับแมวบริติชช็อตแฮร์ก็คือขนจะต้องสั้นจับไปแล้วเนี่ยทาบออกมาแล้วนะคะเกินได้ออกมานิดหน่อยนะคะเวลาไปประกวดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกรรมการเนี่ยที่จะเรียกโอนเนอร์มาคุยปลายหางมีปัญหาจับแล้วเนี่ยไม่สมูทนะคะอันนี้เป็นปัญหาก็คือไม่เหมาะแก่การบีบหรือขยายสายพันธุ์ต่อนะคะเพราะว่ามันจะส่งหรือถ่ายทอดทางพันธุกรรมของที่ฟาร์มวอร์เรมอนเองเนี่ยเราแบ่งบ้านเป็น2บ้านนะคะบริติชก็อยู่บ้านนึงสกอตติชก็จะอยู่บ้านนึงเพราะการดูแลค่อนข้างแตกต่างกันสำหรับแมวสกอตติชนะคะที่เป็นขนยาวเวลากินอาหารหรือกินน้ำต้องค่อนข้างระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาหลังกินข้าวเสร็จเนี่ยพอเลียแล้วทำให้มีคราบเหลืองตามตัวเราจะป้อนผ่านมือเป็นแฮนด์ฟีดนะคะแล้วการอาบน้ำสำหรับการประกวดเนี่ยแมวขนยาวเองเนี่ยอาบน้ำเนี่ยอาทิตย์ละครั้งเพื่อที่จะคงสภาวะขนนะคะว่าค่ะให้ดีตลอดเวลาแต่แมวขนสั้นเนี่ยคืออาหารให้ถึงวิตามินให้ถึงแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะสำหรับบิติชสิ่งแรกเลยนะคะที่แนะนำสำหรับการเลือกลูกแมวเนี่ยอยากให้ดูพ่อแม่พันธุ์เป็นหลักแล้วฟาร์มนั้นนะคะมีผลงานการประกวดอะไรมาบ้างนะคะสิ่งที่สองนะคะก็ดูเรื่องโครงสร้างแมวทุกสายพันธุ์นะคะโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญนะคะอิงจากบีดสแตนดาร์ดให้ได้มากที่สุดนั่นคือแมวที่ดีที่สุดค่ะจริงๆถ้าเลี้ยงเล่นน่ะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะคิดแค่ว่าหนึ่งมันไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่า เรื่องของปัญหาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเน้นสุขภาพเป็นหลักก็คือโอเคแล้วสำหรับการเลี้ยงเล่นนะคะขอฝากนะคะร้าน grooming นะคะใครที่จะพาแมวลงสนามประกวดลองมาใช้บริการที่ร้านไดมอนด์เรด grooming ของเราได้นะคะแล้วก็วอก็ขอฝากฟาร์มแมวนะคะฟาร์มวอร์ไดมอนด์นะคะเป็นฟาร์มที่จดทะเบียนภายใต้สมาคม CFA Association ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ WCF นะคะของเยอรมันนะคะมีน้องแมวทั้งหมด2สายพันธุ์ก็คือ British Shorthair แล้วก็ Scottish Fold นะคะยังไงฝากด้วยค่ะช่วงเพจไ
นะคะสำหรับใครที่ชอบจับสัตว์เลี้ยงไปแต่งตัวน่ารักน่ารักจริงจิมีร้านนี้มาฝากเลยค่ะกับ Perpet Store นั่นเองนะคะอยู่ใน Instagram ค่ะเขาเนี่ยนะคะเริ่มจากการออกแบบชุดให้น้องแมวของเขาจนทำไปทำมามันน่ารักมากๆนะคะเขาก็เลยเปิดร้านขึ้นมาค่ะเป็น Perpet นะคะซึ่งคอนเซ็ปต์ของเขานั่นก็คือต้องใส่สบายและดีไซน์น่ารักด้วยค่ะซึ่งเขาทำชุดฮาโลวีนน่ารักมากอย่างกระสืออย่างเงี้ยมีคนเอามาใส่ไฟตลกอุ๊ยขวดซองกับขนมปังเดี๋ยวไปสั่งให้กิสโมบ้างดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกับเขาค่ะกับ Perpet Store นะคะในช่วง Pet Guide ค่ะสวัสดีคุณมีคุณป่าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับฟังจากแบรนด์ Perpet ค่ะปังเป็นเจ้าของแบรนด์ Perpet เองนะคะนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดในร้านของเราจุดเริ่มต้นของแบรนด์ Perpet นะคะก็เริ่มจากการที่น้องฮักเก่าคนนี้ค่ะคือเขาอ่ะป่วยเป็นมะเร็งช่องปากเขาก็จะให้ใส่ตัวคอล่าพลาสติกตลอดเวลาใช่ไหมคะไอตัวคอล่าที่แบบที่ทุกคนก็จะเคยเห็นตามโรงพยาบาลสัตว์อันนี้ค่ะซึ่งมันทำให้น้องอ่ะมีภาวะความเครียดก็คือน้ำหนักลดไม่กินไม่เล่นซึมมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงละปังก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาอันแรกเลยตัวนี้ทำไมน้องถึงใส่แล้วเลียไม่ถึงเพราะว่าน้องก็จะติดความหนาตรงนี้แล้วก็ทำให้ก้มลงไปเลียที่แผลไม่ถึงค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นคอล่าโดนัทซึ่งจะถูกพัฒนามาจากตัวคอล่าขนมปังตรงนี้ค่ะสังเกตว่าเส้นรอบวงเขาก็จะใหญ่กว่าสำหรับน้องที่มีแผลใหญ่หรือว่าน้องที่แบบว่าโซนแสบดื้อนะคะปังก็จะแนะนำจะเป็นรุ่นพวกนี้ก็คือจะมีโดนัทพีชแล้วก็อโวรุ่นนี้จะถูกพัฒนาออกมาเพื่อให้น้องที่ดื้อๆแสบๆซนๆนิดนึงค่ะส่วนน้องที่เหมาะกับขนมปังก็จะเป็นน้องที่เรียบร้อยนิดนึงหรือว่าไซส์ไม่เกิน3โลค่ะของที่ร้านเรานะคะก็จะดีไซน์แล้วก็ผลิตเองหมดเลยค่ะมั่นใจว่าคุณภาพยืนหนึ่งค่ะก็จะเป็นชุดนักเรียนนะคะซึ่งทางร้านเราออกแบบแล้วก็ผลิตเองรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2สีใส่ง่ายสบายมากแล้วก็ขายดีมากบอกเลยว่าทุกบ้านต้องมีนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยแห่สิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือคอลเลกชันคริสต์มาสของ Perpet ค่ะในปีนี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะรุ่นนี้จะเป็นไฮไลท์ของเราเลยนั่นก็คือหมวกคริสต์มาสเปิดไฟได้ก็จะเป็นแบบแบบนี้นะคะซึ่งปังบอกเลยว่ารุ่นนี้คือขายดีมากทุกคนชอบมากแล้วก็หมวกซานตาคลอสซึ่งหมวกตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวผ้าคลุมให้ด้วยก็จะใส่แล้วก็จะเป็นคิ้วแบบนี้เลยนะคะคุ้มเกินราคาถ้าใครมาเห็นงานจริงเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคัตติ้งแบบระดับแบบดีถึงดีมากเลยนะคะอันนี้ชมตัวเองไปหรือเปล่า นี่ค่ะก็จะให้ดูดีเทลงานน่ารักใส่แล้วก็จะเป็นทรงน่ารักแบบนี้เลยค่ะไปนะคะแมสแมวเหมียวจากเพอร์เพชค่ะ ผ้าตัวนี้เราก็สั่งทอเองนะคะจะเป็นลูกผสมระหว่างคอตตอนสตินเลยความพิเศษของรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือสะท้อนน้ำค่ะสมมุติว่ามีคนไอจามใส่เรานะคะตรงนี้ก็จะป้องกันสารคัดหลั่งที่จะซึมเพราะว่าน้องคนนี้จะเคลือบสารสะท้อนน้ำเอาไว้ด้วยเหมือนกันและความพิเศษของแมสรุ่นที่3นะคะสังเกตว่าผ้าด้านในนี่จะเป็นผ้าสาลูที่หายใจสะดวกแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ใช้ผ้าสาลูสำหรับตัวแมสนะคะผ้าด้านหลังนะคะเรามีการทำสารเคลือบแอนตี้แบคทีเรียสาวๆที่มีผิวแพ้ง่ายหรือว่าชอบเหม็นแมสชอบแพ้แมสก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันค่ะตัวสารเคลือบสะท้อนน้ำเราสามารถซักได้ถึง30ครั้งเลยนะคะหลังจากนั้นหลังจากสารเคลือบหมดเนี้ยเราก็สามารถใช้เป็นแมสผ้าได้ปกติค่ะสังเกตว่าเราจะทำช่องใส่ฟิลเตอร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่มั่นใจในผ้ากรองก็สามารถใส่ฟิลเตอร์เพิ่มได้จริงๆตัวนี้ก็เป็น4ชั้นนะคะเป็นผ้า4ชั้นและแต่ว่าบางก็เข้าใจว่าบางคนก็อยากใส่ฟิลเตอร์กลิ่นหอมอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ได้เหมือนกันค่ะมีช่องใส่ฟิลเตอร์นะคะขอบคุณทุก
ท่านนะคะที่ชมกันมาถึงตรงนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งปิดกันไปเพราะว่าเรามีแจกนะคะวันนี้นะคะปันก็จะมีแจกแมสน่ารักแบบนี้นะคะไปเลย5รางวัลเพียงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะบอกชื่อแบรนด์ของปังแล้วก็สะกดให้ถูกต้องให้กับทางทีมงานนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยตึ๊ดโทรเข้ามาตรงนี้เลย5สายแรกนะคะรับไปเลยค่ะแมสอย่างละ1รางวัลค่ะแจกกันเลยฟรีๆนะคะเพียงแค่นี้ก็จะได้รอรับแมสน่ารักแบบนี้อยู่ที่บ้านเลยค่ะวันนี้ขอฝากเพอร์เพชไว้ในอ้อมใจกับทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนี้ใช่ป่ะได้เดี๋ยวพี่จีสั่งให้นะโอเคไปก่อนได้เลยเดี๋ยวจีสั่งให้นอกจากเสื้อผ้าน่ารักแล้วนะคะเราต้องสนใจในสุขภาพของน้องแมวด้วยนะคะซึ่งโรคที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆนะคะนั่นก็คือโรคพยาธิเม็ดเลือดในแมวนะคะในสุนัข ก็มีซึ่งเกิดจากเห็บหมัดนั่นเองเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอนะคะว่ามีวิธีสังเกตป้องกันหรือรักษายังไงนะคะกับช่วงอ๋อโอเคกับหมอหมายใจหล่อคุณหมอป๊อปค่ะพยาธิเม็ดเลือดในแมวนะครับจริงๆพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยมีได้หลายชนิดมากๆแต่ว่าโดยรวมๆแล้วน้องเขาเนี่ยก็อาจจะมีอาการเลือดจางนะครับดูซึมหรือบางรายอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะครับสำหรับสาเหตุนะครับส่วนมากเราจะพบว่าพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยมักจะติดมาจากหมัดของแมวนะครับหรือว่าเห็บก็ตามครับก็สามารถนำพยาธิเม็ดเลือดต่างๆเนี่ยติดเข้าสู่แมวได้ครับสำหรับการรักษาพยาธิเม็ดเลือดในแมวนะครับจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่าน้องเขาเนี่ยติดพยาธิเม็ดเลือดชนิดไหนและการรักษาก็จะจำเพาะไปในชนิดนั้นๆส่วนมากก็จะเป็นยาทานนะครับหรือถ้ารายที่หนักมากๆก็จะมียาฉีดเช่นกันครับสำหรับการป้องกันโรคนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวไปว่าการติดต่อเนี่ยมักจะติดผ่านทางเห็บหรือหมัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันเห็บหมัดสำหรับน้องแมวหรือน้องหมาภายในบ้านด้วยซ้ำนะครับหวังว่าวันนี้นะคะจะถูกใจท่านแมวกับ Hi So Cat กันนะคะเพราะว่าจันจีแฮปปี้มากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากเอาแมวมาฝากก็มากันได้นะคะที่ Cat Hotel by Glass House Studio นะคะและนอกจากนี้ก็ฝากติดตามนะคะทุกช่องทางของ Pelover by เจอ Hi ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook หรือว่าทาง YouTube ฝากกด Subscribe จะได้ดูย้อนหลังกันด้วยนะคะแล้ววันนี้จันจีขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไอ้สุขแคทอะไอ้แคทสุขคิ้วอะฮะอุ๊ยเจ็บอ่ะ